สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักของครูจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยวันนี้ห้องคุณครูจิมมี่นะคะป.3 ทับ 3เนี่ยคุณครูเป็นคุณครูประจำชั้นก่อนหน้าที่นักเรียนห้องนี้จะขึ้นมาอยู่ป.3 นะคะแต่ก่อนอยู่ป.2 ทับ3ใช่ไหมคะมีคุณครูหลายท่านบอกว่าพี่โชคดีจังห้องนี้น่ารักมากคุณครูก็บอกจะน่ารักจริงๆเหรอพอมาเจอสัมผัสจริงๆแล้วเป็นเด็กน่ารักจริงๆค่ะคุณครูไม่เหนื่อยบอกตามตรงนะคะว่าโชคดีที่ไม่เหนื่อยกับนักเรียนมากถ้านักเรียนดื้อฟังนะปลายทางถ้านักเรียนดื้อมากๆซนมากๆแล้วก็ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองไปทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนถามว่าคุณครูเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยปกติงานในประจำชั้นของคุณครูแต่ละท่านเนี่ยเหนื่อยอยู่แล้วนักเรียนมองหน้าคุณครูสิแต่ละวันนะคุณครูไม่รู้งานอะไรต่องานอะไรเยอะแยะมากมายนะคะปีนี้คุณครูโชคดีคุณครูบอกนักเรียนว่านักเรียนอยู่อันดับหนึ่งการที่จะรักษาอันดับหนึ่งไว้เนี่ยยากนะเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยกันแบบอีกคนนึงเนี่ย2-3 คน4-5 คนคุยกันไม่สนใจการเรียนก็ทำให้พวกเพื่อนๆทำไมคะโดนเอ็ดด้วยจริงป่ะเพราะฉะนั้นคุณครูอยากจะฝากว่าให้ตั้งใจเรียนมากๆไม่ว่าปลายทางหรือต้นทางก็ตามแต่นะคะคุณครูนำความรู้ในแต่ละวันพกเต็มกระเป๋าแล้วก็มาให้นักเรียนจนหมดไส้หมดภูมิในแต่ละวันนะคะถ้านักเรียนไม่เก็บเกี่ยวความรู้เหล่านั้นพอถึงเวลาสอบนักเรียนจะทำได้ไหมไม่ได้นะคะตามสเต็ปของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นี่จะเรียนจากง่ายนะคะง่ายสุดแล้วก็เพิ่มลำดับความเข้มข้นไปเรื่อยๆจนถึงยากนะคะการที่เรารู้พื้นฐานแล้วคำว่ายากจะไม่มีหรอกนะคะเชื่อคุณครูนะและป.3 เนี่ยเป็นคณิตศาสตร์ที่อยู่ในช่วงที่คือเรียนรู้ได้ง่ายอ่ะมันไม่ยากนะคะแต่ขึ้นป.4ก็อาจจะยากไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าพื้นฐานเราดีอยู่แล้วนะคะเอาละเมื่อวันก่อนคุณครูจิมมี่บอกว่านักเรียนชั้นป.3/3เนี่ยถ้าว่างๆให้นักเรียนให้ไปอ่านหนังสือใช่ไหมคะหนังสืออะไรก็ได้หรือหนังสือภาษาไทยที่คุณครูวัฒนามริโชติท่านสอนนะคะถ้านักเรียนอ่านที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ให้คุณพ่อคุณแม่เซ็นชื่อใช่ไหมคะถ้าอ่านที่คุณครูจิมมี่เนี่ยเนื่องจากนักเรียนเยอะแยะให้มาอ่านทีละคนก็คงจะไม่ไหวก็ให้มาอ่านเป็นกลุ่มแบบเนี้ยนะคะดีไหมดีสั่งไว้แล้วนะสั่งไว้แล้วใครที่ยังไม่ได้อ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็เย็นนี้ก็ไปจัดการซะนะคะช่วงเช้านี้ทุกๆวันวิชาคณิตศาสตร์เราจะมีคณิตคิดสนุกเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหยิบสมุดอะไรคะขึ้นมาคณิตคิดสนุกส่วนฝึกคิดลองทำอีกเล่มหนึ่งเดี๋ยวค่อยทำนะคะอ้าวหยิบสมุดคณิตคิดสนุกขึ้นมาค่ะดินสอยางลบไม้บรรทัดคุณครูบอกว่าให้เขียนวันที่ที่ไหนคะมาจากที่บ้านใครมาเขียนในห้องเรียนนี้มีไหมมีไหมคะไม่มีน่ารักจุงเบยอ้าวเปิดสมุดแล้วก็เขียนกลางหน้ากระดาษว่าคณิตคิดสนุกปลายทางนะถ้าคนไหนยังไม่ได้เขียนนะคะคำว่าคณิตคิดสนุกเขียนได้ไหมถ้าได้ก็เขียนเลยแล้วก็ขีดเส้นใต้ double underline กี่เส้น2เส้นนะคะเอาละตัดไปที่สไลด์เลยใครเขียนคำว่าคณิตคิดสนุกไม่เป็นนั่นน่ะอยู่ในสไลด์มีนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นการบวกจำนวน2หลักกับ2หลักใช่ไหมคะมีการทดไหมคะลูกไม่มีการทดนะคะอ่ะพร้อมแล้วไปข้อที่1เลยค่ะ64บวกด้วย25เขียนโจทย์ด้วยนะคะลูกล็อกกันได้ไหมไม่ได้ใครเคยได้ใครอยากฟังเพลงสุขุนเพลินเพลงมั่งเคยได้ยินไหมเคยไหมคะไม่เคยเหรไปข้อที่2เรียบร้อยยังคะลูกน่ารักจริงๆอ้าว248 47บวกด้วย2233บวกด้วย358 8 6 4 8 8 6 4 8 8 9 7 2 8
ร้อยยังคะลูกต่อไปข้อที่5ปลายทางทันไม่เอ่ยไม่ทันต้องบอกให้คุณครูส่งข้อความมาหาคุณครูนะคะไปข้อที่6เร็วไปไหมไม่เร็วนะ64บวกด้วย32ค่ะข้อที่7ค่ะสี่สิบเจ็ดบวกด้วย42